ओम शांति, वेलकम टू व्यक्ति परिवार, वेलकम टू न्यू ओम मंथ। शांति। हिंदी सो टुडे इज द डे ต้อนรับสู่ววิกฤตปาริวันาโรนเวมกเบับอรเดือ์นแอใหมนด่์วีนอะาคร์ะสตาร์ทสตาร์ทอัพนิวซีรีส์เราก็กำลังเริ่มต้วนิลซฮีาวรสีปสี์ชใหมั่ลเกสต์บัตวีวิลฮาวสไม่ใช่แค่ซีรีส์เดียวสวิธเดเราอะจเะกมีสต์ซีรีส์พิเศษวิธัสกับบราเธอร์เคนนะคะดังนั้นขอให้อยู่กับเราเพราะเราจะมีสมบัติที่มีค่ามากมายเริ่มต้นวันแรกของการเปลี่ยนแปลงของสันสกาและสันสกาเก่ากับธรรมชาติเก่าเปลี่ยนสันสกาของการถูกดึงดูดเข้าหาร่างกายOm Shanti, everyone. อมชันตีบาบาพูดน้อยมากๆเนาะพูดน้อยแต่ก็มากค่ะและดังนั้นเนี่ยติปัญญาที่ดีภาชนะที่เป็นทองคำเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องการนะคะเพื่อที่เราอ่ะจะสามารถเก็บความรู้ของบาบาได้ลาสเนี่ยหมายถึงนัยยะสำคัญบางทีเขาก็แปลว่าเป็นความลับแต่จริงๆมันมากยิ่งกว่านั้นมากซะยิ่งกว่ามันเป็นเหมือนกับนัยยะสำคัญเนี่ยสำหรับฉันเองนั้นเนี่ยฉันเองก็เชื่อมโยงว่าหากฉันเข้าใจนัยยะสำคัญของทุกๆสิ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นลาสอะไรก็ตามภายในเนี่ยเราก็จะไม่เคยไม่พอใจหรือหดหูใจกับตนเองหมายถึงทุกอย่างตอนเนี้ยก็เริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วไม่ว่าจะอะไรบางอย่างทัศนคติของเรามันก็จะไม่ไปทำให้คนอื่นไม่พอใจก็จะไม่มีการขาดความไม่พอใจในตนเองคนอื่นเองก็จะไม่พอใจคือจะไม่ขาดความพอใจในตนเองนะคะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยในวันพรุ่งนี้ก็มองดูในยะสำคัญเนาะและด้วยเช่นเดียวกันจากการบ้านของเมื่อวานมีสองวิธีการหนึ่งคือการเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นลบให้เป็นบวกอีกสองคือการสร้างศพสวาบาฟนะคะธรรมชาติเป็นเหมือนว่าเมื่อเรารู้สึกภาวนาของเราอ่ะเป็นภาวนาของความรักของความเคารพเมื่อมีความรักอย่างมากมายในภาวนาของเราต่อผู้อื่นหรือแม้กระทั่งต่อตัวเองก็ตามแล้วความรักที่เรามีสวาบาหมายถึงความรู้สึกที่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะสร้างความรู้สึกบางอย่าง pure feeling นั่นนะคะก็คือความรู้สึกของเราแล้วความคิดที่เรามีก็มาจากสิ่งนั้นมาจากความเคารพตนเองหรือจากสภาวะภายในของความรักเป็นกับสันสกาใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาในเวลานี้เรากำลังเปลี่ยนสันสกาAnd as much I immediately first transform the thought. ในอันดับแรกอะก็ต้องมีการเปลี่ยนความคิดก่อนวิธีที่พูดการมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับนั้นอะแล้วเราก็นำการเปลี่ยนแปลงนั้นเข้ามาสู่สันสกาด้วยเพราะว่าสันสกานั้นถูกสร้างขึ้นมาจากการกระทำบางอย่างและสันสกาเหล่านั้นน่ะก็จะปรากฏขึ้น
เป็นธรรมชาติหรือเป็นความคิดของเราดังนั้นจริงๆแล้วละเอียดอ่อนมากมันเก่าฉันเปลี่ยนธรรมชาติฉันเปลี่ยนสันสกาเป็นเรื่องดีที่จะเข้าใจว่าอะไรที่ปรากฏออกมาจากตัวฉันจากธรรมชาติของฉันหรือจะว่าบาปนั่นก็คือจากความรู้สึกของฉันนะดังนั้นอย่าได้อนุญาตค่ะหรือปล่อยให้ความรู้สึกของเราอะถูกกระทบจากสันสกาเก่าได้เร็วนักแต่ให้ความใส่ใจว่าในสังคมยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายของสังคมยุคในการสร้างสันสกาบาบาเรียกว่าเป็นสันสกาที่สูงส่งที่บริสุทธิ์ของยุคทองดังนั้นสวาบาปความรู้สึกที่บริสุทธิ์อะไรก็ตามที่ฉันพูดอะไรก็ตามที่ฉันทำมีพลังในนั้นน่ะเป็นพลังของความบริสุทธิ์ดังนั้นนั่นคือสันสกาที่ฉันสร้างนั้นน่ะก็บริสุทธิ์และสูงส่งต้องให้ความใส่ใจมากขึ้นกับการสร้างและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเกิดเพราะฉันนั้นทำไมจะต้องเป็นลบเป็นบวกเรามีความรู้อะในตอนนี้ดังนั้นด้วยความรู้มากเท่าที่ฉันใช้ความรู้ฉันก็สร้างสันสกาใหม่และนั่นก็จะกลายเป็นธรรมชาติเราอาจจะเชื่อมโยงกับคำพูดของบาบาด้วยของราชยุคเนาะและภายในนั้นก็มีความพอใจไม่ได้อยู่อย่างต้องไม่พอใจต้องไม่มีความไม่พอใจกับตนเองบางทีฉันก็อัปเซตกับตนเองเพราะฉะนั้นพอฉันอัปเซตกับตัวเองอะไรก็ตามที่ทำก็อัปเซตคนอื่นด้วยฉันเนี่ยชอบทำให้การทำความเพียรพยายามนั้นมันเป็นบวกเนาะบนฐานของความรู้โอเคนะอาจจะตอนแรกเป็นความคิดที่เป็นลบแล้วฉันก็เปลี่ยนเหตุใดฉันจึงไม่สร้างความคิดที่เป็นบวกล่ะหรือความคิดที่สูงส่งแทนที่ต้องรอเปลี่ยนน่ะเป็นความคิดที่รู้สึกดีทำให้ทุกคนเป็นบวกของการเป็นผู้ประธานหรืออะไรก็ตามแล้วความคิดเหล่านั้นก็จะกลายไปเป็นแอคชั่นการกระทำแล้วก็กลายเป็นสันสกาแล้วจากสันสกาค่ะความรู้สึกเนี่ยที่มันเป็นสวาบาปหรือธรรมชาติก็จะมามันก็จะเป็นวงจรนะคะดังนั้นฉันคิดว่าเราเองนั้นเนี่ยก็ได้เข้าใจเนาะแล้ววันนี้ด้วยเหมือนกันเป็นเหมือนกับการบ้านของวันของเราวันพรุ่งนี้นะคือการไม่มองดูร่างกายเนี่ยแต่มองดูจริตราค่ะจริตราอาจจะเป็นบุคลิกลักษณะอุปนิสัยใจคอแต่ก็ยังเป็นเหมือนกับบทบาทคุณลักษณะค่ะของอุปนิสัยของเขามีคนพูดแบบว่าบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตคุณสมบัติพิเศษของดวงวิญญาณแต่หากเราได้สังเกตคุณสมบัติพิเศษมันก็จะดีสำหรับตัวฉันแล้วก็ดีสำหรับคนอื่นๆด้วยและด้วยการรู้ตัวด้วยก็ตามค่ะมองดูกิจกรรมมองดูใบหน้าเนี่ยสิ่งที่บาพูดว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเนี่ยการมองดูคนที่เขาไม่มีภาพอ่ะบาใช้คำว่าวิจิตรานะคะจุดแห่งแสงที่พิเศษสุดดวงวิญญาณมองดูพวกเขามองดูอุปนิสัยใจคอของดวงวิญญาณนั้นฉันคิดว่าบางทีสิ่งที่เรามองดูนั้นน่ะไม่ใช่การกระทำธรรมดาทั่วไปหรืออะไรก็ตามไม่ใช่สิ่งที่เป็นปกติทั่วไปแต่หากเรามองดูว่าคนนั้นเป็นดวงวิญญาณทุกคนมองดูดวงวิญญาณที่ไม่มีภาพแล้วก็มองดูคาแรคเตอริสติกเ
พราะทุกคนนั้นน่ะก็จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างและคุณลักษณะของพวกเขาก็อยู่บนฐานของสิ่งนั้นหากฉันเก็บสายตาเช่นนั้นเอาไว้ฉันกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของฉันธรรมชาติสันสกาของฉันแล้วก็ทุกสิ่งบาบานั้นก็ได้ให้ยุคดีกับฉันทุกวันว่าจะทำอย่างไรนั้นหากเราฝึกฝนแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเกิดขึ้นและฉันก็แน่ใจนะเราก็จะรู้สึกการเปลี่ยนแปลงถึงวิธีที่เรามองดูเราคิดก็ทุกสิ่งเราก็จะเริ่มเห็นเริ่มเห็นนัยยะสำคัญค่ะดังนั้นในวันพรุ่งนี้มีการบ้าน2เท่านะคะอันหนึ่งคือบาบาพูดอะไรคือนัยยะสำคัญเนาะของทุกๆสิ่งของทุกๆฉากตอนของละครอีกหนึ่งนั้นคือการสร้างสมธรรมชาติของการมองดูดวงวิญญาณแล้วก็อุปนิสัยใจคอของดวงวิญญาณนั้นอมชันติOm Shanti, transformation of all sanskars and แปลงของสันสกาเก่ากับธรรมชาติเก่าค่ะเปลี่ยนสันสกาของการถูกดึงดูดเข้าหาร่างกายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสันสกาของการถูกดึงดูดเข้าหาร่างที่ดึงดูดลูกแม้กระทั่งลูกไม่ปรารถนาให้ความใส่ใจกับสองสิ่งหลักนะคะอันดับแรกมองดูทุกคนมองดูคาแรคเตอร์ที่สูงส่งและสองมองดูชีวิตนี่คือความเพียรพยายามหลักซึ่งเป็นที่ต้องการในเวลาปัจจุบันฉันจิตวสีปาริวานก่อนจะเริ่มต้นซีรีส์ใหม่เรื่องของพอลิเนอร์โปรแกรมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นBrother Bridge Mohan tomorrow so that everyone can take the full benefit and we will do the วันนี้เป็นBrother Bridge Mohan นะคะ as much as possible and third is Baba fourth fifth sixth so every day we have something and that will be วันก็จะมีคลาสพิเศษนะคะ all are welcome to join so we can เชิญทุกคนร่วมรายการด้วยกันเพื่อที่จะได้รับประโยชน์เต็มสมบูรณ์ค่ะนี่เป็นเวลาสำหรับสิ่งใหม่เวลาขอบคุณมากมากคนของเรานั้นได้จัดสรรเวลามาอยู่กับเราและเธอหลายคนอาจจะรู้จักบราเธอร์ของเอ็นยูบางคนอาจจะค่อนข้างใหม่ก็เลยอยากจะถามว่าบราเธอร์เป็นใครAlso, I would like to just mention that this is part of Avakti journey, and even เป็นส่วนหนึ่งของ Avakti journey นะคะแม้ว่าไปกำลังได้เดินทางไปในประเทศต่างๆแต่บราเธอร์ก็ผูกมัดตัวเองว่าจะอยู่กับ Avakti ปาริวานมากกว่า20วันนะคะก็ขอขอบคุณมากมากในวันเพื่อเดินทางเราก็จะมีอวัยวะเจอร์นี่มาประดับพบเดบิวต์ฟอร์เรนเนอร์แล้วก็เกี่ยวก็จะทำอวัยวะเจอร์นี่กับมาเป็นรู้จักบาร์เตอร์แองเจิลบาร์เตอร์เป็นที่รักของเรานิดนึงค่ะKen, Brother Ken was one of the first students to emerge. Brother Ken เป็นนักเรียนแรกที่แบบว่าปรากฏตัวขึ้นมาใน1975ตอนนั้นอายุ22เอง He
ป็นฤาษีมาจากออสเตรเลียศึกษาสมาธิในลอนดอนแล้วก็กลับไปออสเตรเลียเปิดศูนย์ทำสมาธิในออสเตรเลียแล้วบราเธอร์ก็ถูกเชิญให้ไปบราซิลตั้งแต่นั้นน่ะก็มีตั้งพื้นฐานที่เซาท์อเมริกาเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ตรงนั้นทวีปนั้นบราเธอร์เคนน่ะเป็นคนที่พิเศษสุดอะไรก็ตามที่เขาหันจิตใจไปหาเขาก็สามารถทำให้สิ่งนั้นได้อย่างดีที่สุดเป็นคนที่ได้รับของเป็นครูที่มีพรสวรรค์อย่างยิ่งเป็นนักสื่อสารที่ดีเป็นนักเขียนที่แบบได้รับความสำเร็จ16เล่มนะคะภาษาอังกฤษโปรตุเกสแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็ในหัวใจเราไม่มีกีตาร์เนาะแต่ว่าเขาต้องอยากจะร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทำงานในระดับสูงสุดของบราซิลกับนายกรัฐมนตรีนะคะต้อนรับบัตเตอร์เคนค่ะว้าวนะชาลีไบOm Shanti. Om Shanti, Brother Ken. Welcome to the Avasi Panivan. Okay. For those who are the flowers. We have been waiting for you in Avasi Panivan for quite a time. And we will have a special program. 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 We will have a special program.ซีรีส์ใหม่นี้รับใช้และมีชีวิตอยู่กับครอบครัวบราหมินที่ตอนนี้ก็มีปริวารฉันอยู่ในพีสวิลเลจฉันเนี่ยเป็นโควิดก็เลยจัดรายการไม่ได้นะฉันอยู่ตรงนี้แล้วขอบคุณมากๆผมฉันตียินดีต้อนรับบอกว่าตื่นเต้นมากว่าเราจะมีซีรีส์ใหม่ฉันคิดว่าทุกคนในอวัคตีปริวารเองก็รอคอยเดือนนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเราก็มีแต่ว่าโมฮินีดีดีเป็นสปิริตชวลรีซอร์สก็เป็นดีมากๆว่าเราได้เห็นไดมอนด์ซีเนียร์บัตเตอร์ซิสเตอร์มาแบ่งปันการรับเนื้อเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาใน Peace Village ที่อยู่บนการเป็นผู้นำบนฐานของดาน่าฉันได้ยินจากดวงวิญญาณนั้นมันน่าว่าอัศจรรย์ขนาดไหนแล้วก็รู้สึกที่มันได้เกิดขึ้นในที่นี้ในอาวักตีปาริวานดังนั้นขอต้อนรับตัวเราเองก็รอคอยการเทรนนิ่งนี้ด้วยนะขอบคุณมากมากซิสเตอร์ที่รักเรียนขอบคุณซิสเตอร์โมฮินีทำให้ฉันเนี่ยเป็นไปได้นะดีดีโมฮินีงั้นได้ให้โอกาสนะช่วงเวลากับฉันในโปรแกรมเรามีของขวัญต้อนรับพิเศษให้ด้วยเป็นพรจากบับดาดาและดาดีบราเธอร์เคนผู้ที่พูดและแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าLike moths plunging towards the flame, we journey to our home again. Like flowers open to catch the sun, our minds are open. Bob Dada. Bob Dada นั้นมีความสุขที่ได้เห็นลูกดีมากมากลูกนั้นได้สะสมหลายล้านเท่า
ในทุกย่างก้าวที่ลูกใช้ปับดาดาให้การแสดงความยินดีหลายหลายล้านเท่าแก่ลูกWhen I realized for the first time that I was in love. ฉันตระหนักเป็นครั้งแรกมีความรักกับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ที่นั้นเพื่อฉันเป็นเพียงแค่ความรักที่ลึกล้ำที่ได้รับการเติมเต็มในชีวิตหลังจากกลับมาฉันก็เขียนคำนี้เอาไว้บนเขียนคำนี้ลงบนกระดาษกับสิ่งไหนเขาก็มีความสามารถที่พิเศษที่จะโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแผ่นลึกล้ำในหัวใจของเขาคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็จะเป็นคนแรกที่ว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับชีวิตที่พิเศษสุดที่เขาเดินทางทั่วทั้งโลกสอนแล้วก็ทุกคนนับพันพันแล้วก็แบ่งปันราชาโยคะโบราณของประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้ Baba said Brother Ken had been a very very อะไรก็ตามว่าการสลับละทิ้งเป็นสิ่งที่ดีหรืออะไรก็ตามไม่เพียงเสมอแต่ก้าวไปข้างหน้าเป็นใจที่ประโยชน์ครอบครัวในวิธีใดๆก็ตามนั่นบาบาส่งความรักและการจดจำลึกถึงมาให้อย่างมากมายบับดาดานั้นมีความสุขลูกคือผู้ที่ได้รับพรของการเป็นอมตะตั้งแต่เกิดลูกนั้นได้รับพรของความเป็นอมตะแล้วลูกนั้นได้เป็นอมตะลูกจะอยู่อย่างเป็นอมตะ
Om Shanti, what did I say after Om Shanti. เห็นทั้งหมดนี้ฉันจะพูดอะไรดีเนี่ยเป็นฉากที่สวยงามกับบาบากับครอบครัวกับซีเนียด้วยความนะเราเดินทางด้วยกันหลายมาหลายตอนครั้งได้พูดไปในตอนเริ่มต้นว่าซิสเตอร์ภูมิขอให้ฉันได้แบ่งปันบางความคิดจากโปรแกรมของการเป็นผู้นำจากวิถีปฏิบัติโปรแกรมนี้ถูกสร้างเพื่อที่จะช่วยเครื่องมือของเรานะคะจะไม่มีคนที่ดูแลประเทศแลศูนย์หรือว่าแผนกของงานรับใช้เพราะว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยมากกว่า9เซสชั่นใน3วันซึ่งค่อนข้างเข้มข้นจะพูดถึงคำว่าความเป็นผู้นำนะท่านหมายถึงการเป็นเครื่องมือพูดถึงการเป็นเจ้าของสวนเป็นนายของสวนหรือเจ้าของร้านพูดถึงการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แต่อื่นๆเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากๆกับแต่ละโมลีบาบาต้องการให้เรานั้นมีปฏิบัติกับคนอื่นอย่างไรไม่ว่าเมื่อเราอยู่กับพวกเขามักพูดว่าถ้าเธอต้องการเข้าใจเกี่ยวกับว่าจะอยู่กับคนอื่นอย่างไรให้ไปอ่านนะไปดูสิ่งที่บาพุทธแคลปัจจุบันพระบาบามีความคาดหวังอย่างมากกับชาวมัทุบันให้ยุคตีมากมายเคล็ดลับมากมายว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงทำงานรับใช้ด้วยกันยังไงในแต่ละมูลีนั้นเราควรจะอยู่กับตัวเองยังไงอยู่กับคนอื่นแบบไหนนั่นบาบามองดูในวิธีการต่างๆสิ่งต่างๆของความเป็นผู้นำเพราะในหนึ่งอาเวียกมูลีบาบาพูดถึง8ถึง9คุณสมบัติที่คาดหวังจากเราซึ่งเป็นเครื่องมือนั่นก็เหมือนกับความคาดหวังที่สูงส่งของท่านนะคะท่านมีความคาดหวังกับเรามากขนาดไหนกับโลกที่ปั่นป่วนที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือของบาบาเดี๋ยวเรารับมือกับมันโดยเฉพาะยิ่งกับสถานการณ์เราจะเข้าใจกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกเป็นความใส่ใจพิเศษนะคะแล้วก็ในสองสามวันนั้นน่ะเรื่องของการมาอยู่กันกับแบ็คกราวด์ต่างๆค่ะมากแค่ไหนกี่ความสัมพันธ์ในสถานการณ์แม้กี่ลูกที่เรามีลูกกี่คนพ่อแม่มีกี่งานของเราเรามีงานเหมือนบาบาพูดไว้ค่ะต้องมีการจัดสรรน่ะทัดเทียมกันเนาะระหว่างชายและหญิงเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันโดยพื้นฐานแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานรับใช้ด้วยกันดีขึ้นได้ยังไงส่วนของสิ่งนั้นก็คือเราจะมีการปรับเปลี่ยนตนเองon delegation and trust is a big problem
นั้นมีความท้าทายในการไว้วางใจตัวเองไว้ใจบราหมินไว้ใจงานรับใช้ที่ทำและมีหนึ่งเซสชั่นกับการจัดการสันสกาพูดถึงธรรมชาติแล้วก็อีโก้หลอกลวงตนเองว่าเราหลอกตัวเองเราหลอกลวงตัวเราเองยังไงแล้วก็พูดถึงAnd therefore we have the right นะแล้วอะไรสักอันนึงเขากำลังจะตายในสเตชันอะไรบ้างค่ะในอาเวียกโมลีมาก่อนที่จะเป็นลาสยุคนะคะนั่นรู้ถึงเคล็ดลับเนื้อความลับของตนเองจะช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นๆด้วยIs to deal with our own ego and to deal with the egos of others. การจัดการกับอีโก้คำว่าอีโก้ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำในกรีกอีโก้หมายถึงคำว่าฉันค่ะนะอีโก้หมายถึงคำว่าฉันแล้วก็จาสันสกิตอาหังกาก็มีคำจำกัดความที่ดีอาหังเนี่ยหมายถึงฉันกาคือเชื่อมโยงกับสิ่งที่ฉันทำคือตัวฉันกับสิ่งที่ฉันทำเป็นฉันกับผู้คนครอบครอบกับอะไรก็ตามที่พวกเขาทำหรือสิ่งที่เขาได้รับความสำเร็จเนาะและเราเองแม้ว่าฉันเนี่ยมันจะเป็นคำที่อยู่ในดิกชันนารีกี่หนในระหว่างวันคะที่ฉันพูดคำว่าฉันเนี่ยฉันคิดอย่างนี้ฉันคิดอย่างนั้นทำแบบนี้ทำแบบนั้นหนึ่งนั้นคือสิ่งที่จริงแท้คือดวงวิญญาณนะคะฉันเนาะฉันที่เป็นดวงวิญญาณและฉันเองก็ภาคภูมิที่ฉันมีและกับสิ่งที่บาบาเป็นมีคนที่เป็นการบ้านของเราคือผู้ที่มีชีวิตก็เป็นเหตุผลเนาะที่เราต้องทิ้งขยะหรือไอ้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นหากฉันพูดถึงสิ่งนั้นจากมุมมองวันนี้เนี่ยบาบาพูดถึงเมื่อเช้าในมูลีฉันเองก็คิดเราคงอยู่ในโลกในThe trucks have blocked 380 or 400 feet. จะมองดูฉากเหล่านี้หรือสถานการณ์ที่เกิดยังไงเหมือนกับประท้วงแล้วมั้งคะแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรเป็นดวงวิญญาณto be able to live and to work with others. I need to try to feel how Baba feels. I need to
see how Baba sees. I need to use gyan. ฉันเองก็มองอย่างที่บาบามองที่จะเข้าใจสถานการณ์มันจำเป็นต้องนำสิ่งต่างๆตัวเองในแง่ของความรู้มองดูทุกสิ่งด้วยตาที่สามในสถานการณ์นั้นกับในเฟรมเวิร์กฉันควรจะรู้สึกยังไงคิดยังไงฉันควรจะกลายเป็นชุดใดเนื่องจากสถานการณ์นั้นและดังนั้นก็จะมีจุดเริ่มต้นหนึ่งนั้นคือตัวฉันที่แท้จริงฉันที่เป็นจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่มี84ชาติเกิดดวงวิญญาณที่ไปมาแล้วรอบวงจรดวงวิญญาณที่อยู่เหนือที่สุดฉันนั้นแตกต่างไปจากร่างกายนี้ด้วยฉันน่ะมาจากร่างก่อนหน้านั้นโดยที่ฉันไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นอะไรเราจำร่างก่อนหน้านั้นไม่ได้มีร่างก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นฉันนั้นแตกต่างจากร่างที่เป็นวัตถุนี้ในตอนนี้แล้วก็แต่ดังนั้นเนี่ยฉันนั้นน่ะมองดูโลกนี้ยังไงฉันมองดูผู้คนอื่นยังไงความสัมพันธ์แรกสุดที่สำคัญคือความสัมพันธ์ที่เป็นจิตวิญญาณเมื่อมาถึงได้มีการเน้นย้ำอย่างมากค่ะหมายความว่ายังไงชีพบาบานั้นน่ะเมื่อฉันคิดถึงใครก็ตามฉันคิดถึงคนนั้นนั่นคือาการมองดูผู้มีชีวิตนั้นยังไงนะคะนี่เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของเราดุษฎีของพระเจ้ารู้สึกเดียวกันพระเจ้ามีต่อใครบางคนเพราะฉันใกล้ชิดกับบาบาฉันเองก็มองสิ่งต่างๆจากมุมนั้นตอนนี้น่ะแต่การประจับแรงดูดร่างกายหรือบุคลิกภาพความสำเร็จของใครบางคนไม่ว่าอะไรสิ่งไม่อยากได้ลืมสิ่งดีๆในใครรวมถึงตัวเราเองด้วยว่าที่นั้นมาจากบาบาให้มรดกฉันให้อะไรกับเราในองค์กรอะไรก็ตามที่ดีในตัวฉันมีคนอื่นดั้งเดิมแล้วนั้นคือพระเจ้าและในวิธีใดที่ทีหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนจบของวงจรมรดกอะไรก็ได้ดังนั้นก็เห็นสิ่งดีๆในตัวเขาทั้งหมดนั้นมาจากพระเจ้าอ่ะก็อดกับกูดนะคะในภาษาอังกฤษมาจากรากเงาเนื้อของศัพท์เดียวกันพระเจ้าแล้วก็ดีแล้วก็เป็นตัวฉันที่ลึกล้ำที่จริงแท้ดวงวิญญาณจิตวิญญาณและจากมุมมองนี้เมื่อฉันมองดูใครก็ตามจากความลึกล้ำของชีวิตนั้นรูปลักษณะหรืออุปนิสัยใจคอฉันมองผ่านสิ่งเหล่านั้นมองไปยังเพชรที่บาบาพูดถึงที่เรานั้นได้ถูกแบบเทรนมาอย่างดีหากฉันติดกับอยู่ในร่างกายฉันก็จะอยากเห็นร่างกายของคนอื่นฉันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นดวงวิญญาณหากฉันอยู่ในสำนึกที่เป็นร่างเป็นไปไม่ได้นะหากมีสำนึกที่เป็นร่างก็ไม่สามารถที่จะมีพระเจ้าได้ค่ะหากฉันกลายเป็นตัวฉันที่เป็นอีโก้
ฉันทำสิ่งนี้สิ่งนั้นอีโก้ทางโลกเกิดมาในสถานที่นั้นครอบครัวนั้นวัฒนธรรมนั้นอินเดียออสเตรเลียคริสเตียนนั่นก็เป็นสิ่งที่มีขีดจำกัดมากๆและแน่นอนนั่นคือสมมติที่เป็นร่างและถ้าหากฉันจะมองดูสิ่งต่างๆจากมุมมองที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นดวงวิญญาณที่แตกต่างไปฉันต้องเอาสิ่งทั้งหมดนี้เข้ามาอยู่ในบัญชีค่ะฉันที่มีขีดจำกัดซึ่งคือฉันของสำนึกที่เป็นร่างไม่แต่ฉันแล้วก็ฉันของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณฉันที่จริงแท้ผู้ที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าMี3สิ่งที่ฉันต้องละวางหนึ่งคือร่างกายแล้วขอมองดูใครขอให้เห็นดวงวิญญาณอันที่สองที่อาจจะยากกว่าเล็กน้อยฉันเป็นนักแสดงฉันไม่ใช่บทบาทที่ฉันเล่นสบายฉันพูดว่าเราต้องมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่สำนึกติดกับบทบาทในการทำงานมีชีวิตอยู่แล้วก็รับใช้ผู้อื่นเพราะบทบาทมันเข้ามาแทรกแซงฉันดีกว่าเธอดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าคนอื่นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฉันต้องเข้าใจฉันต้องเลิกลาฉันต้องเลิกลาความต้องการจะเป็นคนแรกคนที่หนึ่งหรือที่เข้าใจต้องการเป็นที่รักฉันเองก็ต้องเข้าใจตัวฉันเองแล้วก็รักตนเองและบาบานั้นก็รักฉันมี2จุดเริ่มต้นค่ะหนึ่งนั้นให้ฉันคิดถึงใครก็ตามหรือเข้าใจใครก็ตามเมื่อฉันมองดูที่ความสัมพันธ์ของฉันกับบทบาทของฉันเรื่องราวของฉันเรื่องราวของคนนี้คนนั้นมันก็จะเป็นสิ่งยากมากฉันต้องไปอยู่เหนือร่างกายของตนเองไปอยู่เหนือบทบาทและที่ยากยิ่งกว่านั้นไปอยู่เหนือเรื่องราวของฉันแม้กระทั่งเรื่องราวของฉันในความรู้เพราะบ่อยครั้งสำนึกที่เป็นร่างที่เรามีก่อนหน้านั้นน่ะในบางทีเราก็มีสำนึกของการเป็น BKวันนี้ฉันเกิดในที่นั้นที่นี้ครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเรียนที่นี่ที่นั่นทำงานที่นี่ทำงานที่นั่นแม้กระทั่งในความรู้เองก็ตามถือเกิดเป็นบราหมินที่นั้นที่นี้ฉันทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเปิดสูตรนี้สูตรนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันน่ะนะเราก็เอาคำว่า BK มาใช้ในสำนึกที่เป็นร่างเหมือนกันแล้วมันจะมีความต่างค่ะเมื่อฉันมองดูโลกรอบๆตัวฉันฉันสามารถเห็นสิ่งที่จริงแท้มันมีความสำคัญนะคะเมื่อเรานั้นจะต้องมีการรับมือกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะฉันมี2ความจริงแท้หนึ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มีขีดจำกัดเนาะคือผลิตภาพหรืออีโก้อันที่สองนี่คือความจริงแท้ที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นลูกของบาบาแล้วฉันทำงานอยู่กับใคร
ันก็มีความต่างของบุคลิกภาพรูปลักษณะเพศอายุวัฒนธรรมมันมีความต่างหลายอย่างค่ะวิธีที่จะเข้ากันได้ก็คือเมื่อฉันเข้าใจนะอะไรก็ต่างเป็นสิ่งร่วมกันBoth of us come from the soul world. Both เราส่วนใหญ่นั้นมาจากโลกวิญญาณนั้นเป็นรูปอยู่กับบาบาด้วยเหตุนี้เองความลับที่เราจะอยู่ด้วยกันได้กับทุกคนไม่ว่าสีผิวเชื้อชาติอะไรก็ตามมันอาจจะต่างกันแต่เราทุกคนนั้นเป็นเหมือนกันและพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางจิตที่เรามีร่วมกันนั่นคือพื้นฐานของการสื่อสาร communication ก็คือคอมมูนนะคะร่วมกันเนาะหรือชุมชนเนี่ยในละตินเนี่ยหมายถึง common communication ก็หมายถึงการแลกเปลี่ยนบางสิ่งที่เรามีร่วมกันหรือขอให้เราทำความเพียรพยายามที่จะคิดถึงฉันมีอะไรที่มันเป็นเหมือนการร่วมกันกับคนอื่นน่ะหากฉันไม่สามารถสร้างสิ่งนั้นหากฉันตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ของเขาจากอุปนิสัยใจคอของเขาที่ดีดีพูดถึงอะไรบางอย่างที่เห็นแค่ผิวเผินแต่หากฉันเนี่ยเข้าไปในลึกล้ำในตัวเองฉันสามารถแตะสัมผัสดวงวิญญาณนั้นเพราะลึกล้ำข้างในมันมีความแตกต่างดังนั้นที่จะมีชีวิตอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะต้องเข้าใจถึงความลับหรือนัยยะสำคัญที่ลึกล้ำหากเราต้องการที่จะเป็นราชยุคนี่คือสิ่งต่างๆที่เราจะพูดถึงนะคะพรุ่งนี้เนี่ยถ้าหากเราเอาบาบามาไว้ตรงกลางจะเกิดอะไรขึ้นนะบาชังมันเป็นยุคดีค่ะก็คือการมีบาบาอยู่ระหว่างดวงวิญญาณฉันกับคนอื่นมีบาบาอยู่ระหว่างฉันกับสถานการณ์นี่คือศิลปะของการมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ด้วยกันก็ทำงานด้วยกันวันนี้นะคะวันนี้เป็นเหมือนกับพื้นฐานอันหนึ่งคือมีขีดจำกัดอีกอันหนึ่งคือไม่มีขีดจำกัดโอมชันติ thank you brother Ken ขอบคุณมาก brother Ken ฉันคิดว่ามันเป็นรากฐานของชีวิตบรามินและรากฐานแข็งแรงมั่นคงโดยอัตโนมัติทุกอย่างก็จะโอเคและฉันก็รู้ว่าตอนที่เรายังเป็นบราหมินใหม่ๆค่ะเราเองก็มีการฝึกฝนมากๆของสำนึกเป็นดวงวิญญาณและหลังจากนั้นเราอาจจะค่อนข้างยุ่งกับงานรับใช้ดูแลสิ่งต่างๆหลายอย่างแต่อย่างแน่นอนทั้งหนึ่งถามไดดี้เจงกีอะไรที่มีความสำคัญมากกว่าไดดี้บอกว่าความสัมพันธ์สำคัญยิ่งกว่านะเราก็เริ่มต้นจากความสัมพันธ์กับตนเองหากความสัมพันธ์กับตัวฉันเองชัดเจนแล้วความสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะสวยงามด้วยขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราก็จะรอฟังนะคุณก็จะได้รับประโยชน์แต่ขอบคุณมากๆเราเนี่ยขอเราถามไปและเธอเองก็ตอบรับขอบคุณกับการตอบรับนั้นด้วยอมชันติ
Thank you so much, our dear angel Brother Ken. This was just the first day, but there are many more days we will be spending with him and listening to him. So once again, thank you. And now let's remember Baba and take Drishti from Didi. Tomorrow is Wednesday.